อิสลามมีคำสอนสำหรับชีวิตในทุกมิติรวมถึงมิติของการค้าการค้าที่ซื่อสัตย์การค้าที่เป็นธรรมการค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและการค้าเพื่อการแบ่งปันกำไรสู่สังคมสมาชิก MBM จะถูกหล่อหลอมให้มีมาตรฐานเดียวกันและถือเป็น DNA ของพวกเรา MBM MBM ก็คือกลุ่มคนกลุ่มมุสลิมอ่ะมันย่อมาจาก Muslim Business Matching Muslim Business Matching ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือว่าจับคู่ค้าหาคู่คิดสร้างพันธมิตรใช้อิสลามนำทางเกิดจากใครฮะกลุ่มทั้งธุรกิจมุสลิมที่มีความตั้งใจที่อยากจะถ่ายเห็นมุสลิมเอาประสบการณ์ที่ตัวเองมาเนี่ยเรื่องของธุรกิจเนี่ยมารวมตัวกันแล้วทำให้เกิดผลลัพธ์ในการมอบธุรกิจมอบลูกค้าซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนธุรกิจซึ่งกันและกันนะครับผมอีกมุมนึงก็คือว่าผมมอง MBM เนี่ยเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการที่จะย่นระยะในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเร็วและได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจอันรวดเร็วโดยใช้กระบวนการในเรื่องของ Contextual Marketing MBM เรามาประชุมกันทุกๆพฤหัสมันก็มี trust มีความเชื่อใจความไว้ใจนะคะมันก็จะสนิทสนมกันเร็วแล้วก็ได้ความรู้นะคะทั้งในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของหลักศาสนาอิสลามผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ได้ก็คือได้คอนเน็กชันเพิ่มมากขึ้นค่ะได้วิธีการในการทำธุรกิจที่ถูกต้องและที่สำคัญเนี่ยก็คือเป็นไปตามแนวทางของศาสนาอิสลามแล้วก็ได้มูลค่าทางธุรกิจได้ผลกำไรซึ่งมันไม่ใช่แค่ในโลกนี้ค่ะมันยังส่งถึงโลกหน้าด้วยค่ะ MBM ชาว MBM มีความหลากหลายด้านอาชีพและความเชี่ยวชาญในอาชีพของตน MBM จึงทำให้ความหลากหลายของอาชีพได้พบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองโอกาสในการทำการค้าและโอกาสในการดะวะหรือเผยแผ่อิสลามในรูปแบบการทำธุรกิจถามว่าเป้าหมายผมเป็นยังไงผมแบ่งออกมาเป็น3ส่วนคือ1แผนระยะสั้นปีต่อปี2แผนระยะกลางประมาณสัก3ปี5ปีและแผนระยะยาวแผนระยะยาวผมตั้งไว้เลยว่าวันนึงผมจะต้องเป็นห้างสรรพสินค้าเคลื่อนที่ได้ซึ่งผมไม่จำเป็นต้องมีสินค้าเอาไปให้ลูกค้าผมสามารถที่จะบอกสิ่งที่ผมขายส่วนที่ผมจำหน่ายและลูกค้ามีความเชื่อถือในตัวผมนั่นหมายความว่าตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยผมต้องสร้างสิ่งหนึ่งสำคัญคือเรื่องของความไว้วางใจบางคนมีความมั่นใจแต่ขาดความไว้วางใจบางคนเรามั่นใจว่าคนนี้ทำประสบความสำเร็จแต่ไม่มั่นใจไม่วางใจว่าเขาจะทำงานให้เราได้ไหมสิ่งภารกิจที่สำคัญสำหรับผมสำหรับ MBM คือผมจะต้องสร้างความไว้วางใจไว้เนื้อเชื่อใจให้กับผมในกลุ่มเองและผมกับสังคมและผมกับลูกค้านะครับนั่นคืออีก10ปีข้างหน้า MBM เป็นห้างสรรพสินค้าเคลื่อนที่ได้ที่ไปพบกับไบเออร์ต่างๆครับและต่อจากนี้ไป Muslim Business Matching หรือ MBM จะเป็นข่าวดีแก่สังคมอินชาอัลลอฮ์